いいわ。こうなったら叩きのめすだけよ。美しき乙女を汚す者はこの私が許さない。ルミナイズビューティフル伝説。ซึ่งด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมครับเอลซ่าทีวีครับผมวันนี้นะครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหน้าปกเป็นยังไงเห็นแล้วใช่ไหมใช่ครับนั่นคือเบรเซอร์ฟิลส์นั่นเองนะครับซึ่งเบรเซอร์ฟิลส์เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในบัตตี้ไฟที่เป็นมอนสเตอร์นะ น่ารักจังเอาเป็นว่าผมชอบตัวละครตัวนี้มากเลยนะครับแล้วผมก็อยากจะลองจัดเล่นนะครับแล้วมันก็มีรีไววัลบัดดี้มานะครับอย่าง Uniform Warrior Blazer Field Revival Buddy นะครับจ่าย1เกรดนะครับแล้วก็มี Counter Act ในช่วง Attack Phase นับจ่าย1เกรดคอมันลงมาได้นะครับแล้วก็สกิลนะครับผมถ้ามีซุปเปอร์ฮีโร่อยู่นะครับไซส์จะลดลง2 Power บวก 8,000 แล้วบวก Critical ด้วยนะครับแล้วเมื่อตีแล้วเราฟาร์มฟอร์มเป็นซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ยิง1จั่ว1นะครับซึ่งดีมากนะครับสำหรับสายฮีโร่หญิงนะเพราะว่าถ้าเราไปใส่ซูเปอร์วาริโออย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้ครับซูเปอร์วาริโอมันเล่นในฟินอลเฟสใช่ไหมไอเบเซอร์ฟิลเนี่ยเล่นในแอตแทกเฟสดังนั้นก็เลยเอามาใส่นะครับแล้วมาเล่นกับหน้ากากเวนเทจนะครับแล้วก็เป็นเบเซอร์ฟิลร่างเก่าอย่างวินเทอร์โซลเจอร์ไลท์ยูนิฟอร์มเบเซอร์ฟิลนะครับมีสกิลในการยกในช่วงแอตแทกเฟสแล้วนะยกมอน1ตัวแล้วคอยกมอน2ตัวอย่างน้อย2ตัวนะเป็นใบอื่นนะครับอย่างน้อย2ตัวนะครับแล้วก็คอมันมาเองนะครับแล้วก็จะมีการ์ด Impact Monster นะครับเป็น Impact Transform เนาะจ่าย2เกรดนะครับแล้วก็สกิล Super Hero Noi Super Hero In นะครับ Hero In นะครับและ Super Warrior ทุกใบในสนามไม่สามารถถูกกับเครื่องมือและไม่สามารถถูกยกเลิกได้จากเอฟเฟคเคาน์เตอร์แอคนะครับจ่าย1เกรดนะครับผมเราสามารถนำ Super Hero In หรือ Super Hero Warrior Super Warrior Monster 1ใบนำขึ้นมือแล้วคอ1ใบจากมือนะครับผมเป็นการเพิ่มเวฟนั่นเองแล้วก็มี Mirror Hero Blazer Field Blazer Shining นะครับใช้2เกรดนะครับเป็นคอสเนาะแล้วก็เมื่อถูกทิ้งจากมือถ้าเราทานฟอร์มอยู่นะครับเป็น Vantage หรือ Super Warrior นะครับจั่วด้วยเกรดจั่วนะแล้วก็มีเมื่อลงมากับเมื่อ Impact ทานฟอร์มนะครับเมื่อลงมาด้วยเฟกนะทำลาย2ตัวหรือเอากลับขึ้นมือ2ตัวไว้ขัดไว้ทำลายการอีกฝั่งนะแล้วก็มี move double attack นะอันนี้มี double attack counter attack ด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลมี impact transform เหมือนก็คือมีเอา super hero 1ใบที่เป็น transform ขึ้นมือได้จ่าย2เกรดเนาะแล้วก็การ์ดใหม่อย่าง beautiful sun นะครับได้2เกรดแล้วดูเกรดทุกใบเอาขึ้นมือ1ใบนะโอเคแล้วก็ใส่พวกของเซต้ามานิดหน่อยครับเป็นสายซูเปอร์วอริเออร์ก็คือเมื่อเข้าไปใช้ได้ในฟันนั่นเฟสนะครับเปิด4ใบเอาซูเปอร์วอริเออร์ที่ชื่อต่างกันน่ะขึ้นมือนะครับแล้วก็ซูเปอร์วอริเออร์ที่เป็นมอนสเตอร์นะขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือลงเกจนะครับผมถ้าไม่เจอเลยก็ลง4เกจเลยนะครับแล้วมีไฮเปอร์เอนเนอร์จี้แล้วก็นี่แหละไฮเปอร์เอนเนอร์จี้ที่หาไฮเปอร์เอนเนอร์จี้นะครับแล้วมีการ์ดตัดเศษอย่างมิเรอร์ชิลด์นะครับยกเลิกการโจมตีครับตี3ครั้งมากกว่าแล้วเรา impact ทันฟอร์มอยู่ตัดเฟสนั้นทันทีนะครับแล้วก็มี acid guard ได้เกียรติได้จั่วเนาะแล้วก็มีเวสเซตอย่าง white cone rosen field rose นะครับผมซุปเปอร์ฮีโร่ทุกใบไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์นะครับแล้วก็เมื่อนำกลับขึ้นมือนะครับเมื่อมีการ์ดนำกลับขึ้นมือนะครับที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์ฮีโร่อินนะครับผมได้2ไลฟ์ได้จั่ว1นะเป็นการ์ดฟาร์มด้วยนะแล้วมีการ์ดดีเจ็ดเฟสด้วยนะที่ไว้คอย impact monster นะเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะไปโรสรีเพย์เบเซอร์แล้วก็รีเพย์สัก3นะไปอาจจะเห็นฟิลใหม่แล้วอันนี้ผมลองไปโหลดมาใช้ดูหัวลือก้อยหัวทอยก้อยผมได้เริ่มก่อนเนาะดรอครับผมอันนี้เจอกับแม็กดราก้อนเนาะเอ็นเชนโวเนาะสเปลอสลอสแท้ชาร์จแอนด์ดรอครับผมใจ1เกรดคอไปช่องซ้ายผมแฟมิล่าฟิลแฟมิล่าฮิสนะครับเอาหน้ากากเอาหน้ากากผ้าพันแผลนะครับขึ้นมือเอาไม่สิเอานักรบผ้าพันแผลหน้ากากวันเทจขึ้นมือใจ1เกรดบัดดี้สวมใส่นะครับไปบัดดี้ทันฟอร์มแล้วก็วิธีไล่ไฮเปอร์เอนเนอร์จี้ไปเนาะแล้วก็คอเบเซอร์ฟิลหรือว่าบัดดี้นะครับแล้วคอเลเซอร์ฟิลครับจั่วเด่นนะแล้วก็ตีเลยครับเบเซอร์ฟิลจะบวกคีด้วยบวกแปดพันด้วยนะครับแล้วก็สกิลยิง1นะครับได้อีกจั่วด้วยเนาะพอเลือดเราเหลือ5ปุ๊บผมก็ไล่ครับฟิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟท์เคาน์เตอร์เนาะหาไม้ตายขึ้นมือ1ใบนะครับ
แล้วก็ Final Face Impact Henshin ได้2เกรดครับผมโอเคจากนั้นสกิลครับผมจ่าย1เกรดยก1ตัวแล้วคอแล้วสกิลตัวนี้ได้จั่วนะครับผมเป็น Laser Field แล้วก็ไล่ครับผมเปอร์ซีไบเอาซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์วาริเออร์ขึ้นมือแต่ไม่มีเลยนะครับก็ถือว่าได้เกรดไปนะครับจบเธอแล้วครับผมเธอแรกทำได้แค่นี้เธอแรกก็5ดาเมจเลยนะเอาจริงอ่ะสามารถวันเทิร์นคิวได้นะครับถ้าเราใส่เป็นเบรเซอร์นะครับเล่นคอมโบกับเบรเซอร์ฟิลเลอร์บอดี้แล้วก็ฟิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟท์เนี่ยโอ้เธอแรกก็นี่ตีเป็นหรือว่าตี6ใช่ไหมไม่ดิผมไม่แน่ใจว่ามันตีได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่ามันไอเขาเรียกว่าอะไรมันใช้อิมแพคมันจำเป็นต้องให้มันบังคับให้เบเซอร์ฟิลตีไงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันตีได้ในเทอร์แรกหรือเปล่านี่ต้องไปถามผู้รู้อีกทีเนาะสวมใส่ครับผมดักเกิลลอร์ดซิดมิท่านะครับผมอันนี้เนี่ยมันการทำลายนะครับการออกจากสนามถ้าเรามีมอนสเตอร์ถ้าเขามีมอนสเตอร์ซูเปอร์ร็อตนะครับผมแล้วก็ให้ซูเปอร์ร็อตโจมตีซูเปอร์ร็อตตัวนี้เก่งนะครับเก่งมากด้วยนะเขามันอยู่ในดรอปอะแบงค์ดากอนทุกตัวจะบวก 10,000 บวกหนูทั้งดีเฟนส์ดักแท็กเลยบวกคีย์1ด้วยแล้วก็แล้วถ้ามันมีหลายใบอ่ะบวกไป 20,000 อ่ะประมาณนั้นเยอะมากสมมุติ2ใบก็ 20,000 แล้วผมก็ใช้สกิลจ่าย1เกรดเอา1ใบขึ้นมือแล้วคอเบเซอร์ฟิลชัยนี่นะครับแต่ว่าผมเพิ่งสังเกตว่าตอนนั้นเพิ่งเห็นว่าไอคนนี้มันกันเว้ยเพิ่งเห็นว่ามันกันไง discard get บวก 10,000 ปุ๊บ on the field cannot be destroyed by effect นะก็แต่ไม่ได้นะครับแล้วก็ฆ่าไม่ได้นะก็คือต้องทำลายมอนสเตอร์ในช่องกลางเขาก่อนนะถึงจะฆ่าสกิลได้แล้วก็ตาเขาเนาะแล้วเขาก็ใช้แอซิดแล้วเขาก็ตีมาแล้วผมก็ไล่เป็นแอซิดการ์ดนะเขาถามว่าโอเวอร์ไซส์หรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมยกนะมันเลยหลบการโจมตีที่สปอร์ตตีมาครั้งแรกลืมพูดไปนะครับแล้วถามโอเวอร์ไซส์หรือเปล่าแล้วผมก็บอกไปว่าเบรเซอร์ฟิลเนี่ยมีสกิลลดไซส์อยู่นะฟิลเขียนผิดด้วยมันต้องเขียน F R I L L นะโอ้โหนี่ใช่ไวฟูผมจริงป่ะเนี่ยมีได้ไงเนี่ยจริงเทิร์นนะเมื่อกี้ผมสามารถเมื่อกี้ตีครั้งที่2กับตีครั้งที่3ผมสามารถไล่นี้ได้นะแต่ว่าผมสังเกตว่าเขาไม่มีเวฟเพิ่มแล้วดังนั้นผมก็เลยให้เขาตีมานะครับพอจบเทิร์นสกิลของโอเวอร์เครสทำงานนะครับผมสามารถคอไซส์4แมกดากอนจากมือหรือดรอปโซนได้นะเมื่อกี้เขาโม่เป็นตัวนี้ลงไปนะครับเพราะสกิลของมอนสเตอร์บรอสนะDraw ครับผม Charge and Draw ได้ไม่อีกไปแค่อันนี้ Impact ต้องเลสนะครับต้องเลสนะมันไม่ใช่เลสดิมันต้องอยู่ในสภาพแสตนแต่การ์ดมันเลสอ่ะเข้าใจใช่ไหม Impact Monster เนาะนี่ผมคิดอยู่นะคือผมพอผิดด้วยตาเนี้ยก็เลยต้องคิดหน่อยผมน่าจะคอเป็น Famila Peace นะครับแล้วก็หา Super Heroine สักใบเนาะจริงผมหาเป็น Blazer Field ร่าง Shining ไม่ใช่ร่าง Shining ร่าง Light Uniform เท่นะแต่ตานี้ไม่ได้ใช้นะครับสปอยไว้ก่อนเลยเดี๋ยวผมไปโชว์คอมโบตอนท้ายเกมให้ดูตอนเกมนี้จบให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็คอครับผมยูนิฟอร์มวอริเออร์เลเซอร์ฟิลด์นะจั่วการ์ด1ใบไล่ครับผมบิสฟูซันได้การ์ด2เกตแล้วก็ได้ดูทุกใบนะครับแล้วเอา1ใบขึ้นมือถ้าเรามีซุปเปอร์ฮีโร่อยู่ซุปเปอร์ฮีโร่จะเป็นนี่มีคนนี้นะมีคนเดียวเลยนะครับหน้ากากเวนเทจเนี่ยติดซุปเปอร์ฮีโร่คนเดียวในเด็กเลยนะเอานี่คนมือเอาไอ้นี่ไอวิวพาสจัดเมนต์ออนอยู่นะครับสามารถสแตนซุปเปอร์ฮีโร่ได้1ใบนะครับแล้วก็ได้จั่ว1ด้วยนะแล้วก็เอาอิมแพคอีกสกิลนึงเอาอิมแพคอ่ะจากดรอปโซนที่มือได้นะเก่งมากไว้นี้ได้สองอย่างนะครับจะบอกว่าเด็กเนี้ยแพ้ดีเฟนส์หนาๆนะครับแต่ถ้ามือดีหน่อยก็ไม่แพ้ดีเฟนส์หนาครับโอเคไล่ครับผมทามเร็วจัวการ์ด2ใบนะครับจัวใบเรามานับคีย์เทิร์นนี้กันดีกว่าเนาะไม่ได้นับนานละคีย์เนี่ยอันนี้ผมยอมเสียเลยนะครับเพราะว่าช่องกลางผมจะได้เปิดผมจะได้ลิงตีเข้านะครับลิงแอทแทคครับเป็น33บวก14เป็น
47นะครับไล่ครับผมซัมเมตดราก้อนหลอดนะครับโอเคตอนนี้รวมเป็น7 8 9 10นะครับแค่นี้10แล้วนะเพราะว่าสกิลมันยิง1ไงอ่ะ10ละปุ๊บจั่ว1นี่ลงมาเนี่ยดีเฟนซ์ไม่เท่าไอ้ตัวนี้นะเพราะตัวนี้มันบวกดีเฟนซ์ด้วยไงแล้วก็ง่ายๆอ่ะนี่ก็ 25,000 เนาะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็ตีเข้าง่ายเลยเนาะดับเบิ้ลแล้วก็อันนี้ผมลืมกด attack phase แท้แล้วก็ดับเบิ้ลแอทแทคครับผมปุ๊บปุ๊บได้นะครับแล้วก็ว่า16เอ้ย15ใช่ไหมแล้วก็ไล่ครับผมไอวิวพาสเซตเมนต์อันอยู่ถ้าเราทำแฟมอยู่แล้วก็ไล่ได้แล้วก็แซนแล้วก็ได้จั่วด้วย15 18เนาะโอเคจีจีนี่เนี่ยเหมือนผมจะเล่นต่อใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันน่าจะเล่นต่อทำไมไม่เล่นต่อเลยหรือผมไม่เล่นแล้วเนี่ยลืมน่าจะไม่ได้เล่นแล้วหรือเปล่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วเนาะก็คือผมสามารถ impact transform อีกรอบได้นะครับเป็นBazer Wheelไม่ใช่ดิเวนเทนและเวเทอร์ฟิลแหละนะครับแล้วก็ยกเวเทอร์ฟิลแล้วก็คอนะครับหรือว่าจะไล่เป็นคนนี้ก็ได้นะครับในการคอไม่ดิยกก่อนแล้วก็คออืมไม่ดิยกแล้วก็ยกแล้วก็คอคนนี้ดิคอเวเทอร์ฟิลอีกคนนึงอ่ะไอเนี่ยใบเดียวกันเห็นปะยกแล้วก็คอปุ๊บจากนั้นเราค่อยไล่แล้วก็คอคนนี้อีกเวฟมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเราไปดูวิธีการเล่นกันดีกว่านะครับถ้าบอร์ดมาเลยถ้าบอร์ดเราเป็นอย่างนี้นะครับในช่วงสมมติว่าบอร์ดเป็นอย่างนี้สมมติเราเซตบอร์ดแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วมือประมาณนี้ซึ่งอันนี้คือมือสุดคอมโบแล้วนะปุ๊บเกือบ 3,000 ไปนะเมื่อกี้มันบวก 3,000 ให้เทมด้วยนะอย่าลืมนะโอเคเอานี้ตีไปก่อน2คลิกแล้วจากนั้นลากแล้วก็ตีครับ2คลิก2คลิกนะเป็น6คลิกอันนี้บวก2คลิกจาก Spotify ด้วยนะ10คลิกแต่เป็นเกสสกิลคอร์ตเตอร์คอร์เนาะเอาจริงเราอันนี้ก่อนก็ได้วิวพาจันเน้นออนยูเนาะล่าแล้วก็จั่วนะ14คลิกอ่ะจากนั้นใจหนึ่งเกสนะคอร์ปุ๊บบวกคีย์ให้อ่ะปุ๊บ14คลิก19คลิกจั่ว1อ่ะ19ดาเมจละโอเคสกิลคนนี้ยก2ยกไปอื่นปึ๊บคอจั่วปึ๊บเป็นเมื่อกี้เท่าไหร่วะ19 21เนาะอ่ะเมื่อกี้เบเซอร์ฟิวอีกใจเกตอ่ะคอ26นะ26ปุ๊บจากนั้นอินไฟนอลแล้วก็ไฟนอลเฟสอินแพคคออินแพคทรานส์ฟอร์มสกิลเนาะใจ1เกตยกแล้วก็คอเบเซอร์ฟิลฮะ26 28 30 33 36นะครับ36แล้วก็ไร้นะครับดีเจกนะครับเกตจ่าย2เกตแล้วก็คอจั่ว2 KR นี่4เกตไปไหนกันย้อนก็เจอเบเซอร์ฟิลเนาะคีท26ใช่ไหม32 3 32 35ใช่ไหมทุกคน35แล้วก็37 39นะครับสุดยอดไปเลยนะครับ39นะในเทิร์นเดียวแล้วก็ค่อยเทิร์นอีกฝั่งใช่ไหมครับเราก็สามารถสมมุติเรามีนี่มิลเลอร์ชิลเนาะแล้วเราก็มูฟมาช่องกลางใช่ไหมตัวไหนก็ได้คนนี้ก็ได้นะครับ move สกิลเขาใช้เคาน์เตอร์เนาะใจมีเกตยกคอจั่วฮะแล้วไล่แอสซิสการ์ดไปทีนึงปุ๊บไล่จั่วจากนั้นก็ไล่เป็นมิลเลอร์ชิล
ะครับจบเฟสนะครับก็คือไม่โดนเราเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย